สวัสดีครับวันนี้มัลติบ็อกซ์นะครับกล่องแห่งความหลากหลายนะครับ by www.gadgetav.com นะครับก็กลับมาพบกับท่านอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์สุขภาพและกีฬากันให้ท่านได้รับชมนะครับอุปกรณ์ที่จะแนะนำวันนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวสมาร์ทแบรนด์นะครับที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้านี้เลยนะครับแต่สมาร์ทแบรนด์รุ่นนี้มันมีความพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะฮะเท่าที่เห็นอยู่แค่ตัวหน้าตามันก็จะแปลกๆกว่าสมาร์ทแบรนด์ตัวอื่นแล้วนะครับสมาร์ทแบรนด์ตัวอื่นเนี่ยหน้าจอที่เห็นเนี่ยจะเป็นจอยาวๆนะครับแล้วก็สายจะเป็นสายยางนะครับแต่ตัวเนี้ยที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยสายเขาจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามีชื่อว่าฮาซูสมาร์ทแบรนด์รุ่น X9 Plus นะครับหรือว่ารุ่น X9 บวกนี่เองนะครับตัวนี้เนี่ยมีสเปคที่น่าสนใจมากเลยนะครับสเปคของตัวนี้เนี่ยก็คือมันสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้นะครับวัดความดันได้แล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดได้ด้วยนะครับ3ตัวนี้หลักๆแล้วก็ยังทำอย่างอื่นได้อีกมากมายนะครับรองรับทั้ง Android และ iOS นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเท่าที่ผมทดลองเล่นแล้วเนี่ยถ้าเป็น iOS เนี่ยมันยังดูไม่เสถียรเท่าที่ควรนะครับแต่ถ้าเป็น Android เนี่ยถือว่าโอเคทำได้ดีเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันถึงรูปร่างของตัวนี้ก่อนนะครับสายที่ผมบอกก็คือมันจะเป็นตัวสแตนเลสสตีลนะครับตัวด้านข้างวัสดุตรงนี้น่าจะเป็นตัวมันเป็นโลหะครับแต่ผมดูแล้วมันน่าเป็นเหมือนสแตนเลสเหมือนกันนะครับตัวด้านข้างนี้นะครับรูปทรงทำออกมาดูหรูหราเลยนะครับไม่เหมือนกับสมาร์ทแบรนด์รุ่นอื่นๆนะครับแต่ว่ามันจะดูค่อนข้างจะดูหนานิดนึงไอ้ตรงด้านหลังตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูว่าตัวสายชาร์จมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะนี่คือตัวสายชาร์จนะครับเวลาชาร์จเนี่ยเราก็วางตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแม่เหล็กดูดไปตรงที่ชาร์จเลยนะครับแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับนี่ครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษแต่ตรงนี้จะมี QR Code เราสามารถสแกน QR Code ได้จากตรงนี้นะครับก็คือได้ทั้ง iOS และ Android นะครับต่อไปเรามาดูถึงฟังก์ชันการใช้งานกันนะครับการใช้งานเนี่ยเพียงแค่เราสัมผัสตรงหน้าจอนี่นะครับก็จะมีเวลาขึ้นมานะครับด้านหน้าแรกเลยเนี่ยก็จะบอกเรื่องของเวลานะครับแล้วก็เรื่องของวันเดือนปีแล้วก็แบตเตอรี่ส่วนตรงนี้จะเป็นตัวบลูทูธก็คือตอนนี้ผมซิงค์สัญญาณบลูทูธกับตัวสมาร์ทโฟนอยู่นะครับตรงนี้จะบอกเรื่องของสเต็ปนับก้าวเดินในแต่ละวันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของแคลอรี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นดิสแตนซ์เรื่องของการคำนวณระยะทางโดยคร่าวๆนะครับตรงนี้เขาจะคำนวณจากการก้าวเดินของเรานะครับมาคำนวณว่าการก้าวเดินของเราเนี่ย 2,900 เมื่อกี้มันก็จะได้ประมาณสักกี่กิโลอย่างตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 1.5 กิโลนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการนอนหลับนะครับสามารถเช็คอัตราการนอนหลับได้ด้วยว่าเราหลับลึกหลับตื้นเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของการวัดชีพจรนะครับก็คือหรือว่าวัดอัตราการเต้นหัวใจนี่เองนะฮะตัวนี้จะเป็นเรื่องของการตั้งเวลาปลุกตัวนี้เป็นการค้นหาโทรศัพท์ที่เราเชื่อมต่อครับในกรณีที่มันห่างจากกันเนี่ยเราจะกดตัวนี้ค้นหาได้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูว่าเวลามันค้นหาแล้วเนี่ยเสียงมันจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมลองค้นหาให้ดูนะครับเนี่ยครับสมาร์ทโฟนของเราก็จะส่งเสียงว่า
ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเราก็สามารถรู้ได้ว่าเอ้ยสมาร์ทโฟนเราอยู่ที่ไหนตรงนี้ก็จะเป็นตัวปิดเครื่องนะครับต่อไปผมก็จะพาไปดูนะครับว่าสมาร์ทแบรนด์รุ่นนี้มันมีแบบไหนกันบ้างนะครับหรือว่ามีสีอะไรกันบ้างนะครับที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เห็นตัวนี้เลยนะครับที่ผมบอกคือมันเป็นสแตนเลสสตีลนะครับต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นของสายยางนะครับหรือว่าเป็นสายพวกซิลิโคนนะครับสีดำสีขาวตัวนี้ก็คือจะมีสีแดงสีฟ้าสีขาวสีเหลืองสีดำนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับมีหลากหลายสีให้เลือกมากมายเลยครับต่อไปผมก็จะไปพาไปดูเรื่องของตัวแอปที่ใช้กับตัวสมาร์ทแบรนด์รุ่นนี้นะครับแอปเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้แหละมันชื่อว่า iWear นะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้มันบลูทูธหรือว่าเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทแบรนด์อยู่แล้วนะครับก็คือแอปตัวนี้มันใช้งานไม่ยุ่งยากครับถือว่าใช้งานง่ายมากเลยเพียงแค่เรามันตัวนี้ฮะdevice pair เนี่ยเราต้องเชื่อมต่อมันก่อนนะครับแต่ตอนนี้มันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยสมมติผมถอดออกนะครับตอนนี้หลุดการเชื่อมต่อนะครับเวลาต้องการเชื่อมต่อแล้วกดตรง search ค้นหานะครับมันก็จะไล่ชื่อขึ้นมาตัวนี้มีชื่อว่าเนี่ยฮะฮาสุ X9 Plus เรากดเข้าไปเลยกดเสร็จแล้วก็แพร์ดีไว้นะครับมันก็ทำการเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งอันนี้คือที่ใช้เนี่ยมันเป็นของ Android นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูของ iOS ว่า iOS เนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับหลังจากเวลาเชื่อมต่อกันนะครับอันนี้คือ iOS นะครับก็กดไปที่ iWear เหมือนกันแล้วก็ไปที่ Pair Deviceนี่ครับเจอตัวแรกเลยแล้วก็กดไปเลยตอนนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมบอกว่าของถ้าเป็น iOS เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นักนะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูว่ามันไม่สมบูรณ์อย่างไรเนี่ยอย่างสเต็ปรายวันอย่างพวกนี้ที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเต็ปการนับก้าวนะครับฮาร์ดเรทเนี่ยมันโชว์แต่ฮาร์ดเรทแต่ว่ามันไม่โชว์ตรงอื่นเลยนะเรื่องของไอตัววัดความดันก็ไม่โชว์ออกซิเจนในเลือดก็ไม่โชว์นะครับเดี๋ยวผมลองถอดออกเลยจากตรงนี้นะครับออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องมาเลยโดยการกดเข้าใช้ใน Android เลยนะฮะอันนี้ผมเสิร์ชหาอาจจะ X9 นะฮะนี่ครับมันก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมแวะกลับไปดูนี่ถ้าเป็นของiOS นะครับอ๋อโทษนะฮะต้องเป็นนี่คือของ Android เนี่ยมันจะโชว์หมดเลยนะครับเรื่องของสเต็ปการนับก้าวเรื่องของการนอนนะครับเรื่องของฮาร์ดเรทอัตราการเต้นหัวใจไอ้ตัวนี้จะเป็นเรื่องของความดันนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของการวัดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับมันโชว์มาทั้งหมดแต่ถ้าเป็น iOS เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับต้องบอกตรงนี้ก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงฮะเรื่องของการวัดความดันเนี่ยผมต้องบอกเลยนะฮะ
ตรงนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษเลยว่าสำหรับท่านไหนที่ต้องการวัดความดันที่ต้องใช้การวัดที่ต้องการค่าแท้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรใช้กับนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทแบรนด์นะครับจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามในณปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทแบรนด์เนี่ยที่มีตัวการวัดความดันเนี่ยมันจะไม่ใช่ 100% นะครับมันจะใช้แค่ 70% เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดต้องการค่าที่แท้จริง 100% เนี่ยผมแนะนำให้ไปซื้อตัวเครื่องวัดที่เป็นแบบว่าบีบตัวแล้วคลายตัวเหมือนกับคล้ายๆของโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกอย่างนั้นน่าจะดีกว่า 100% เลยนะครับต้องบอกตรงนี้กันไว้ก่อนนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองใส่สมาร์ทแบรนด์ให้ดูนะครับแล้วก็วัดตรงอัตราการเต้นหัวใจว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะอย่างไรนะครับอ๋อผมลืมบอกไปครับไอ้ตรงสายด้านนี้จริงๆอ่ะมันสามารถเลื่อนได้นะครับไม่ใช่แล้วมันล็อกไปอย่างเงี้ยเราจะใส่ได้ไงมันจะเลื่อนได้อย่างไรใช่ไหมฮะเราก็เอาแค่อย่างเงี้ยเอาตัวอย่างเงี้ยดันขึ้นนะครับดันแล้วเราก็สามารถเลื่อนได้เลยนะครับจะให้อยู่จุดไหนก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็กดเหมือนเดิมนี่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูเลยนะฮะตอนนี้ผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดอัตราการเต้นหัวใจกันเลยนะฮะลองสังเกตตรงสมาร์ทโฟนด้วยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับมันโชว์มาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮาร์ดเรทนะครับแล้วก็พวกซิสโตลิกแอสโตลิกนะครับอันนี้ผมลองดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันจะโชว์เรื่องของฮาร์ดเรทนะครับแล้วก็ความดันตัวซิสโตลิกไดแอสโตลิกแล้วก็ตัวออกซิเจนด้านล่างสุดนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่กดนะเมื่อกี้74ใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อกี้121 75นะครับแล้วก็ออกซิเจนในเลือด98นะครับที่ผมบอกว่าตรงเรื่องของความการลดความดันเนี่ยจริงๆมันยังไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับก็คือเป็นเหมือนสมาร์ทแบรนด์ทุกตัวที่มีเรื่องวัดความดันเนี่ยที่จะมีปัญหาอยู่ว่ามันไม่ได้ 100% นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ 100% นะฮะถ้าเกิดต้องการให้เป๊ะจริงๆเนี่ยควรไปซื้อตัววัดความดันที่เป็นของแบบโรงพยาบาลจะดีกว่านะครับยังไงวันนี้ก็คงแนะนำเพียงเท่านี้นะครับหากท่านไหนสนใจสินค้าก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างของตัววิดีโอชุดนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ